เนี่ยครับวันนี้จะมาปลูกต้นกระเจ้าสีดานะครับต้นนี้ปีกผีเสื้อนะครับที่ปลูกก็ง่ายๆครับหาเนี่ยตะข่ายตะแกรงเนี่ยครับตะข่ายนี่มาแล้วก็มาเป็นอย่างนี้ครับเป็นแบบนี้ครับแล้วก็มัดสายเอ็นมัดนะครับมัดหัวท้ายเนี่ยมัดหัวท้ายแล้วมัดตรงก้นมันอย่างเงี้ยให้มันเป็นประมาณนี้ครับแล้วเราก็เอาขุยมะพร้าวนะครับใส่ไปเลยครับหรือว่าจะมีพิษมอสแล้วก็พวกเศษเปลือกไม้เปลือกสนนี้ก็ได้ครับใส่ไปครับนะเราก็ได้อย่างนี้นะครับแล้วกระเจ้าสีดาเอาวางเนี่ยครับแล้วก็มัดแต่ก่อนที่จะมัดเราก็ตรงนี้นะครับใส่เปตามอสหน่อยหนึ่งครับเนี่ยครับใส่เปตามอสตรงนี้หน่อยแช่น้ำก่อนก็ได้นะครับเปตามอสเนี่ยเราก็เอาเจ้าสีดาปิดไปอันนี้ช่วยเรื่องความชื้นนะครับมันเก็บความชื้นดีนะครับแล้วก็หาเชือกฟางก็ได้หรือว่าใครอยากกลัวให้มันสวยก็เป็นเอ็นนะครับเอ็นจะไม่ค่อยเห็นดีนี่ครับเราก็มัดเลยนี่ครับเห็นนะครับมัดให้ไม่ต้องแน่นมากครับตึงๆมือพอเดี๋ยวมันจะช้ำเนี่ยครับแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วครับแล้วเดี๋ยวไปเอาปลูกเลี้ยงในร่มนะครับเอาทางนี้หันไปทางแสงอาทิตย์ขึ้นนะครับทานทางเช้านะครับก็จะได้แดดอ่อนหน่อยหรือว่าอยู่ใต้ต้นไม้นะครับหรือว่าแสลนก็ได้ครับสัก 80% นะครับครับเอาหันไปทางทิศตะวันออกนะครับเนี่ยครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยครับพอมัดลวดอะไรเรียบร้อยก็หาลวดแขวนนะครับนะครับมัดเรียบร้อยแล้วก็หาที่แขวนนะครับเอาทางด้านเนี่ยครับทางตามันเนี่ยหันไปทางตะวันออกนะครับนะครับแล้วก็ลดน้ำยาเร่งลากนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยครับนะครับต้นนี้กระเจ้าสีดาปีกผีเสื้อนะครับปลูกมา18วันแล้วครับก็มีโอกาสก็ยากันลามาฉีดสักเดือนละครั้งก็ได้ครับตรงนี้น้ำนี่ก็ลด 4-5 วันครั้งนะครับต้องลดบ่อยเนี่ยครับมีฝนตกบ่อยครับมีมันเน่าเลยครับนะครับก็อย่าลดมากครับฝนตกก็ยากันลาไปครับนะครับ5ต้นก็ปกติดีนะครับเนี่ยครับเรียบร้อยครับนี่ครับต้นปีกผีเสื้อครับก็นี่แตกฉายมาแล้วครับตัวนี้เดือนกับ10วันแล้วนะครับนะครับต้นนี้ก็แตกกันนี่ต้นนี้ก็มีแตกเนี่ยครับมีบังนี่แหละครับอีก2ต้นก็แตกเหมือนกันครับแตกใบละกระเช้าสีดาปีกผีเสื้อครับปลูกมา2เดือนกับ10วันนะครับนะครับก็แตกฉายใหม่มาครับตัวนี้นี่ก็แตกฉายใหม่มาครับตัวนี้เนี่ยต้นนี้ก็มีฉายใหม่มาแล้วนะครับส่วนต้นนี้ก็มีฉาย2อันนะครับก็ปกติดีครับช่วงนี้ช่วงหน้าฝนด้วยครับไม่ได้ลดน้ำเลยครับเพราะว่ามีช่วงนึงครับช่วงฝนตกติดต่อกันครับ7วันเลยครับก็พยายามไม่ลดเลยครับกลัวเน่านะครับพวกนี้ถ้ามีหลังคาช่วงปลูกใหม่ครับมีหลังคาก็น่าจะดีเหมือนกันนะครับนี่ครับบางพวกนี้ครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับเรา
ใช้แข็งไม่ลดน้ำครับถ้าไม่เหี่ยวไม่ลดเลยครับนี่ผมก็ไม่ลดเลยนะครับช่วงฝนตกนะครับเพราะไม่รู้ว่ามันจะตกอีกเมื่อไหร่นะครับครับแค่นี้ครับนี่ครับกระเช้าสีดาปีกผีเสื้อนะครับตัวนี้ปลูกมา2เดือนกับ25วันนะครับนะครับชายก็แตกมาเริ่มใหญ่แล้วนะครับตัวนี้แต่อันนี้ตัดไปฝั่งเดียวนะครับนี่ครับอีก2ต้นตัวนี้แตกมา2ชายนี่ชายเดียวนะครับก็ใหญ่แล้วเดี๋ยวดูนี่ครับตัวนี้ก็แตกมานี่ชายเก่าก็เริ่มจะเหี่ยวแล้วเราเดี๋ยวก็หลุดนะครับนี่ก็มีนะครับตัวนี้คือครับผมช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับผมไม่ลดเลยนะครับตัวนี้ไม่ลดเดือน2เดือนแล้วนะครับเนี่ยเพราะเกิดเจอช่วงหนึ่งฝนตกครับติดกัน 7-8 วันนะครับก็เลยกลัวเลยครับรอมันตอนนี้ไม่ตกมา 3-4 วันแล้วครับก็ยังไม่ลดนะครับมันก็แห้งนะครับแต่ผมก็ไม่ลดเพราะว่าเราไม่รู้ฝนจะตกอีกเมื่อไหร่นะครับก็ปล่อยมันเลยมันเหี่ยวเมื่อไหร่ค่อยลดก็ได้ไม่ยังทันอยู่ถ้าลดไปเรื่อยแล้วฝนตกอีกอาจจะเน่าได้นะครับเพราะผมเคยมาแล้วครับนี่คืออาจจะไม่ลดเป็นเดือนนะครับไม่ถึง2เดือนดีเพราะว่าช่วงเข้าฝนมาเนี่ยถ้ามันเหี่ยวหน่อยผมก็ลดนิดนึงแล้วเดี๋ยว2-3 วันฝนตกอะไรเงี้ยก็คือเหมือนฝนมันลดนะครับผมไม่ได้ลดมันนะครับประมาณนี้ครับแล้วผมจับแดดดูเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใครชอบปลูกเฟิร์นก็ฝากติดตามด้วยนะครับเนี่ยครับต้นนี้กระเช้าสีดาปีกผีเสื้อนะครับตัวนี้3เดือนกับ22วันนะครับปลูกมานะครับเนี่ยครับก็ปกติดีนะครับช่วงนี้ก็คือเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับก็รดน้ำก็ผมรดอาทิตย์ละครั้งครับหรือ 4-5 วันนะครับประมาณนี้ถ้ามันไม่เหี่ยวชายตรงนี้ไม่เหี่ยวก็ไม่ลดนะครับปกติก็ปล่อยมันอย่างเงี้ยครับครับนี่ครับอีกต้นหนึ่งนี่ครับนี่อีกต้นนะครับปกติดีนะครับนี่อีกต้นนะครับแต่ยังไม่มีกาบนะครับมีแต่ชายออกมาครับแล้วผมจะคอยอัปเดตดูเรื่อยๆนะครับว่าการเติบโตไปถึงไหนยังไงนะครับครับสวัสดีครับนี่ครับกระเช้าสีดาปีกผีเสื้อนะครับตัวนี้นะครับปลูกมา5เดือนวันนี้5เดือนพอดีนะครับก็ยังอยู่ปกตินะครับนี่ครับตัวนี้อันนี้ช่วงนี้เข้าหน้าหนาวนะครับก็รอรดน้ำก็รอให้ใบเหี่ยวเลยนะครับใบเหี่ยวแล้วผมค่อยรดนะครับประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้ลดบ่อยหรือว่าถ้าใครจะลดบ่อยก็สัก3วัน4วันครั้งก็ได้ครับแต่ผมนี่รอให้ใบเนี่ยครับมันเหี่ยวแล้วผมค่อยลดนะครับประมาณนี้ครับครับกระเช้าสีดาปีกผีเสื้อครับจะลดน้ำก็เหี่ยวประมาณนี้ครับหรือว่าเหี่ยวน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับผมดูเมื่อวานจะถ่ายก็เอ็มยังเหี่ยวไม่เยอะมันถ่ายแล้วมันดูไม่รู้นะครับประมาณเหี่ยวประมาณนี้นะครับให้ดูอีกต้นนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราลดน้ำบางต้นก็ยังไม่เหี่ยวมากนะครับอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเราลดน้ำเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ใบเต่งเหมือนเดิมนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับประมาณนี้เราก็ลดน้ำได้แล้วครับครับแล้วขอจะอัปเดตดูเรื่อยๆนะครับนี่ครับประมาณนี้เราก็ลดน้ำเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมถ่ายให้ดูนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับครับก็ลดน้ำไปเลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับพรุ่งนี้ว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยครับปีกปีเสื้อครับที่เมื่อวานเหี่ยวนี่ลดเนี่ยก็แข็งแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่ครับเมื่อวานเหี่ยวนะครับวันนี้ก็รถก็จะเต่งตึงอย่างเงี้ยนะครับนี่ครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับรอเหี่ยวอีกหน่อยแล้วก็เราก็รถอีกทีประมาณนี้ครับไม่ต้องรถทุกวันนะครับ
ครับจะอัปเดตดูเรื่อยๆครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับครับสวัสดีครับเนี่ยครับตัวนี้กระเช้าสีดาปีกผีเสื้อนะครับปลูกมา6เดือนกับ22วันนะครับเนี่ยก็ยังอยู่ปกตินะครับต้นนี้ก็มีกาบมาแล้วครับนะครับต้นนี้ก็เหลืองยังไม่มีกาบนะครับจะมีต้นเล็กตรงนี้ครับมีกาบเล็กๆออกมาครับต้นนี้ก็ปกติครับนี่ก็ยังปกตินะครับเหมือนจะมีกาบเล็กๆครับไม่แน่ใจนะครับยังเล็กๆอยู่เดี๋ยวจะคอยอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าเป็นไงครับนี่ครับกระเช้าสีดาปีกผีเสื้อครับตัวนี้ปลูกมา7เดือนกับ23วันครับตอนนี้ก็เริ่มจะมีกาบนี่นะครับจะออกมาแล้วประมาณนี้ครับอีกต้นหนึ่งครับก็กาบก็ใหญ่แล้วนะครับที่ถ่ายคราวที่แล้วไปเนี่ยแล้วก็จะมีอีกกาบเล็กๆนี่ครับนี่นะครับอีกต้นหนึ่งนะครับเนี่ยครับก็มีกาบเหมือนกันนี่นะครับกาบกระชายเล็กๆนี่ครับนี่ครับส่วนอีกสองต้นเนี่ยครับนี่ครับก็ตัวนี้ยังไม่มีกาบนะครับไม่มีแล้วครับนี่ครับเล็กๆนี่ตรงนี้ออกอีกต้นหนึ่งครับนี่มีกาบเล็กๆนี่ครับประมาณนี้ตัวนี้กาบจะออกมามันจะมีเดี๋ยวจะดูให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้ครับเล็กๆเขาจะมีเหมือนปลายๆแหลมๆเล็กๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวใหญ่กว่านี้จะถ่ายดูอีกทีนะครับนี่ครับเปิร์นไตป้าสีดาปีกผีเสื้อครับตัวนี้นะครับปลูกมา1ปีกับ15วันแล้วนะครับเนี่ยนะครับก็มีกาบมีอะไรครบแล้วนะครับเนี่ยปลูกนี่ต้นนี้ก็เหมือนกันครับส่วนอีกต้นหนึ่งครับนี่ต้นนี้ก็ดูแลที่ไม่เหี่ยวก็ไม่ต้องรดน้ำนะครับตัวเนี้ยถ้ารดน้ำจะตายนะครับนี่ต้นนึงครับนี่ครับอีกต้นหนึ่งครับนี่ต้นนี้นี่คือใบกาบไม่มีคือหอยทากกินนะครับมันลมพัดและหล่นแต่ผมเพิ่งมาเห็นก็เนี่ยกัดไปหมดเลยครับใครชอบปลูกต้นไม้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับ